เหตุการณ์เนี่ยมันเลยมาประมาณสัก40กว่าปีได้แล้วหรอมั้งตอนนั้นพี่สมัยพี่เด็กๆพี่ก็บ้านพี่อยู่ใกล้วัดครับแล้วพอบ้านเราอยู่ใกล้วัดที่แรกของเราสมัยนั้นก็คือวัดครับนะเราออกจากโรงเรียนกับวัดก็อยู่ติดๆกันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งหลังจากที่เราเลิกเรียนเสร็จแล้วก็ไปเล่นที่ลานวัดหรืออะไรหรือก็ไปดูพวกหลวงพี่เล่นหมากรงหมากรุกอะไรอย่างเงี้ยนะพวกเราก็จะไปรวมตัวบางทีก็ไปขอขนมท่านกินอะไรอย่างเงี้ยช่วงที่มีหนึ่งเราก็นั่งอยู่นั่งดูหลวงพี่เล่นหมากรุกอยู่นะครับแล้วอยู่ๆเนี่ยช่วงกำลังเล่นหมากรุกก็คุยกันเรื่องสัพเพเหระอะไรเราแล้วคุยไปคุยมาคือบอกเข้ามาเรื่องผีได้ยังไงก็ไม่รู้เลยนะตอนนั้นจำได้เลยพอบอกเรื่องผีแล้วก็อ่านด้วยความว่าเรื่องผีทุกคนก็อยากฟังเนาะเราก็ได้ฟังแล้วหลวงพี่บอกหลวงพี่เจอผีกันบ้างไหมเราก็ถามอะไรเงี้ยหลวงพี่บอกยังไม่เจออะไรอย่างเงี้ยเรายังไม่เจอแล้วอยู่ๆก็มีลุงคนเนี่ยนะฮะเขาก็มาเขาเป็นลุงสัปเหร่อของที่วัดนี่แหละครับแกก็มานั่งคุยกับพวกเราอะไรด้วยแล้วเราก็ได้ความเป็นเด็กเนาะเข้าไปลุงเคยเห็นผีไหมอยู่ๆก็คือแล้วก็มองมาพวกเราแล้วมึงอ่ะอยากเห็นผีหรือเปล่าแล้วก็เฮ้ยผีเป็นยังไงนะกลัวคือด้วยความเป็นเด็กเราดูหนังผีมาก่อนแล้วก็กลัวนะแต่ก็ด้วยความที่อยากรู้อยากเห็นอะไรอย่างเงี้ยหลวงพี่ก็เลยบอกเบรกลุงมานะอย่าไปทำเด็กมันเล่นอะไรอย่างนั้นอย่างเงี้ยไอ้พวกเราโถเอ้ยลุงหมานมกุ้งว่าอะไรเงี้ยด้วยความเป็นเด็กแล้วก็ตัดแกไปอะไรกันอย่างเงี้ยแล้วบอกลุงหมานก็หัวเราะครับอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็โอเควันนั้นเราก็จบเรื่องที่ว่าคุยกันเรื่องผีเรื่องอะไรกันนะฮะแล้วเสร็จปะอีกงานจำได้ว่าวันช่วงนั้นมันหยุดเป็นวันเสาร์แล้ววันเสาร์เนี่ยเราก็มาเล่นกันเหมือนเดิมแต่นี้เราเล่นเสร็จเนี่ยช่วงที่เราพักเหนื่อยเราก็เห็นลุงหมานก็เดินมาแล้วก็เข้าไปหาลุงหมานลุงหมานมาจากพวกเราบอกว่าเป็นไงเด็กๆเล่นแล้วอยู่ในกลุ่มเพื่อนผมมีทั้งหมดอ่ะ4คนครับแล้วไปคือคนมันก็โผล่ขึ้นมาว่าจริงหรือเปล่าลุงที่ว่าลุงอ่ะเคยเห็นผีลุงหมานเลยเดินขึ้นมานั่งอยู่ข้างๆมันแล้วก็เล่าให้ฟังเคยเด็กกูเป็นสับเปลือกทำไมกูยังไม่เคยเห็นผีก็เล่าให้ฟังแล้วผีเป็นยังไงเขาก็บอกครับก็ว่าเล่าแบบหลากหลายนะผีก็หลายชนิดนะที่เขาเล่าให้เราฟังด้วยความที่เราฟังเสร็จแล้วก็เอาไงก็เลยถามลุงหมานนะครับผมใหญ่ใจเห็นบีเนี่ยลุงหมานทำให้พวกผมเห็นบีได้ป่ะเออเป็นเด็กเนาะครับแล้วพอเราตรงนี้พอตรงหมานี่พวกมึงแน่ใจนะแล้วก็คนมองหน้ากันเอาสิก็อยากเห็นผีอ่ะดูอยากรู้ว่าผีมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะรูปร่างนั่นเป็นยังไงอะไรเงี้ยลุงหมานก็บอกได้งั้นเดี๋ยวอาทิตย์หน้ามึงมามันตรงกับวันโกนเดี๋ยวมึงมาหากูที่บ้านกูแล้วเดี๋ยวกูทำให้พวกมึงเห็นผีกูจะบอกวิธีให้ทำยังไงหาโมเดลก็โอเคอาทิตย์หน้าเดี๋ยวได้เจอกันอะไรแต่ด้วยความที่เราด้วยความเป็นเด็กเราไม่สนใจอยู่แล้วนะว่าเรื่องพวกนี้มันเป็นยังไงรอตั้งใจอยู่อย่างเดียวเลยพอครบเป็นวันเสาร์หน้าพอดีมาเลยเลิกเรียนเสร็จนะครับไปหาลุงหมาเลยช่วงสมัยนั้นต้องบอกมุ้ยนิดนึงช่วงสมัยคุณจอนเด็กๆนั่นน่ะเวลาแข่งเย็นเนี่ย5 โมงนี่คือโผเพหรือแบบมืดแล้วนะแสงไฟมืดแล้วนะคือในวัดเนี่ยจะไม่มีแบบไฟทางอะไรนะครับจะมีนิดๆหน่อยแค่นั้นเองนะครับมันยังตอนนี้เราก็ไปหาลุงหมาที่บ้านของแกพอแบบถึงบ้านแกเสร็จแกก็บอกกูบอกจะบอกวิธีให้มึงเห็นเปลงแกบอกอย่างนี้เราก็นั่งฟังแล้วมีวิธีทำยังไงอ่ะนะมึงเข้ามาในห้องพักสวดมนต์แล้วก็แกก็นำพวกเราสวดมนต์เสร็จปุ๊บแกก็ไปคว้าหินกลับมาเป็นตลับอะไรสักอย่างแล้วหนึ่งเอาตลับพี่ศักดิ์พี่ศักดิ์ครับวีรู้สึกเหมือนพี่ศักดิ์พี่ศักดิ์ใส่สมอลทอล์กหรืออะไรป่ะเสียงมันทุ้มแล้วมันใกล้ปากมากแล้วมันฟังคำรวมกันแล้วฟังไม่ค่อยชัดครับไม่ได้ใส่อะไรเลยคุยสดงั้นพี่ศักดิ์คุยด้วยน้ำเสียงประมาณนี้แล้วกันเนาะโอเคครับเมื่อกี้มันเสียงมันรวมกันเป็นเสียงแบบฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่อ๋อได้ครับพี่เอาละครับ
โอเคอันนี้ชัดเจนนะชัดเจนครับแบบนี้นะแบบนี้นะโอเคแล้วคราวนี้ทีนี้ว่าตุ้งหมาก็เอาตลับเนี่ยตลับยาเนี่ยแล้วมาป้ายตากเราครับแล้วให้พวกเราไปเด่นโกมาแล้วก็ไปเอาไม้กวาดนะครับแล้วก็ข้าวต้มมัดตะมัดนะครับคือเป็นอุปกรณ์พิธีที่เราจะไปเห็นเปรตครับนะครับคราวนี้อ่ะพวกเราก็แยกย้ายไปเอามาพอของมาเสร็จเนี่ยนะครับลุงหมาก็พาเราไปที่โบสถ์นะครับพอไปที่โบสถ์เสร็จถามพวกมึงอยากเห็นใช่ไหมมึงไปหน้าเสมานะเอาใบโพวางไว้กี่คนคือ4ใบนะครับไม่กว่า3ด้ามแล้วก็วางไว้ที่หน้าเสมาแล้วมึงเสร็จปุ๊บมึงก็ท่องอย่างที่กูบอกนะครับบอกให้เราท่องเราท่องเสร็จปุ๊บมันตอนที่เราท่องอ่ะอากาศตอนนั้นจำได้ว่าเป็นหน้าร้อนแต่ตอนที่เรากำลังท่องสวดมนต์กันอยู่เนี่ยท่องวิธีผมจำไม่ได้ว่าเป็นอยู่ๆก็เหมือนมีลมพัดมาเป็นลมพัดแต่ไม่ได้ลมร้อนนะเป็นเย็นในเยือกเนี่ยพัดทีแล้วมันรู้สึกว่าขนลุกอ่ะขนลุกสู้ไปทั้งตัวเราก็มองหน้ากันอ่ะเออพวกมึงตั้งสมาธิดีๆลุงหมาก็บอกมาสมาธิดีๆนะอ่ะเราก็ตั้งสมาธิเสร็จปุ๊บอ่ะพวกมึงเสร็จแล้วเอาใบโพไปแปะไว้ที่หน้าผากครับแล้วมึงวิ่งทวนเข็มนาฬิการอบโบสถ์3รอบวิ่งเลยเหรอครับวิ่งแล้วก็วิ่งวิ่งวิ่งจนครบ3รอบช่วงพอรอบที่3เนี่ยด้วยความรู้สึกมันเหมือนกับความรู้สึกมันเหมือนกับมันตื่นๆนะคุณบีมันเหมือนแบบทั้งตื่นทั้งตื่นที่อะไรไปหมดทุกอย่างมันดูมันแบบโลนๆไปหมดเลยพอเสร็จแล้วลุงหมาบอกมึงเอามึงหันหลังไปหันหลังเหตุตรงต้นโพอ่ะต้นโพจะอยู่ตรงข้างหลังเมนไอ้ข้างหลังโบสถ์นะครับพอเราหันหลังให้เสร็จพวกมึงก้มมองไปรอดใต้วังขาผมพวกเรียงหน้ากระดานกันก็ก้มมองที่ใต้วังขาตัวเองสิ่งที่เราเห็นนะหลังต้นโพอ่ะมันเหมือนมีเงาอ่ะนะครับใหญ่ๆเลยนะสูงกว่าต้นโพอีกพอเราเห็นตรงนั้นเงานั้นเนี่ยก็ค่อยแบบเดินมาข้างหน้าต้นโพอ่ะพอเราเห็นเราก้มเรามองเห็นอย่างนี้ก็เหมือนกับว่าเราแทบไม่ใช่สายตาที่เราเห็นนะเพราะเราก้มหัวถูกปะพออย่างนี้เสร็จพวกเราก็เงยหน้าขึ้นแล้วหักไปมองทางต้นโพเต็มๆเลยอ่ะครับโอ้โหคันนี้เต็มๆเลยอ่ะตัวสูงมากเห็นแล้วเดินออกมาแล้วก็เห็นรูปลักษณ์มากกว่านั้นในผ้าตรงกระเบียนเนี่ยนะครับตัวผอมเลยอ่ะแต่ที่เราเห็นเป็นเงาสีดำแต่เรารู้ว่ามันไม่ใช่คนอ่ะครับแล้วกำลังเดินมาทางเราอ่ะลุงหมาตอนที่ว่าเราอยู่ในห้องพักลุงหมาบอกเราว่าผ้าเห็นแล้วมึงต้องได้กินข้าวต้มมัดให้หมดแล้วก็หักด้ามกวาดให้หมดไม่งั้นพวกมึงไม่รอดเห็นเป็นตัวเลยครับก็กำลังเดินมาทางเราแล้วเสียงร้องเหมือนแบบเราได้ยินมีเสียงแหลมแหลมมีแค่พวกเราได้ยินเรามองเล็กๆคือในบริเวณวัดตรงนั้นเหมือนกับไม่มีคนอยู่เลยอ่ะพี่ศักดิ์ไม่มีพระอาศัยอยู่เลยอ่ะพี่ศักดิ์ครับแบบเงียบมากอ่ะพี่ศักดิ์ได้ยินไหมพอตั้งพอเห็นอย่างนี้เสร็จพวกผมวิ่งกลับมาที่เสมาใช่ไหมว้าโอ้โหรีบกินกันใหญ่เลยอ่ะกินครับพี่ศักดิ์ได้ยินวีไหมฮะได้ยินครับได้ยินวีถามพี่ศักดิ์หน่อยสิว่าเมื่อสักครู่นี้พี่ศักดิ์ได้มีโอกาสแสดงว่าพี่ศักดิ์ได้ยินวีดีเลย์แล้วพี่ศักดิ์เมื่อกี้ได้ยินวีดีเลย์ฮะได้ยินไหมครับได้ยินครับได้ยินครับผมได้ยินวีจะถามพี่ศักดิ์ว่าเมื่อสักครู่นี้พี่ศักดิ์มีโอกาสได้ฟังคลิปของวีไหมอุ้ยคลิปไหนเอ่ยคลิปเสียงทีวีไม่ได้ฟังครับไม่ได้อ๋อโอเคไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวจบจากตรงนี้แล้วเดี๋ยวพี่ศักดิ์ค่อยไปย้อนฟังดูก็ได้ครับ
วีแค่อยากรู้เฉยๆว่าเสียงที่พี่ศักดิ์ได้ยินกับเสียงบางช่วงที่อยู่ในคลิปนั้นน่ะมันมีความใกล้เคียงกับสิ่งที่พี่ศักดิ์เคยได้ยินไหมเพราะว่าวีมีความสงสัยกับเสียงนั้นอยู่มากพอสมควรก็เลยอยากได้คนมาช่วยคอนเฟิร์มจริงๆฮะว่ามันใช่ไหมงั้นต่อคือถ้าบอกเดี๋ยวผมเสริมให้ทีหลังละกันว่าเป็นรูปแบบยังไงอะไรยังไงโอเคไหมได้ครับได้พี่นะคราวนี้ว่าถึงตอนที่เราจะต้องหักไม่กว่าด้ามไม่กว่าสามด้ามที่เราเอามาครับแต่เงานั้นน่ะกำลังเข้ามาใกล้เข้ามาเรื่อยๆอ่ะจนครั้งแรกคือหักสองอันแรกหักได้แต่อันที่สามอ่ะเท่าไหร่ก็หักไม่มันไม่ยอมหักอ่ะแล้วมันแล้วเงานั่นก็เข้ามาใกล้เรื่อยใกล้เรื่อยคือเริ่มเห็นเป็นรูปร่างของคนไม่ใช่เงาแล้วอ่ะครับตัวสูงมากอ่ะเออมือแล้วเดินเข้ามาใกล้ๆหมดแล้วทำยังไงอ่ะจนสุดท้ายมือหนึ่งมาคว้าด้ามดีกว่าเสร็จปุ๊บมันก็หักพอหักไปทั้งนั้นแหละไอ้เงาที่เราเห็นเป็นรูปร่างคนแล้วก็เขาก็เสียงบีบร้องเป็นเสียงเล้มเสียงนี่แหลมปี๊ดเลยแหลมมากๆอ่ะวี๊โอ้โหเรียกว่าโอ้โหเราอื้อไปหมดเลยอ่ะอื้อไปเลยอ่ะครับแล้วร่างนั้นก็ค่อยถอยแล้วก็หายไปหลังต้นโพอ่ะโอ้พวกผมนั่งจ้ำเป้าอยู่นั้นแหละพูดตรงๆว่าขี่แตกกันทุกคนอ่ะเออเหมือนเขาไม่ยอมอ่ะเออแล้วพอเราเงาตรงนั้นไปรีบร้อยแล้วลุงหมานยืนดูเป็นไงมึงเห็นผีเนี่ยตะใจพวกมึงไหมโอ้โหพวกผมตรงนั้นอ่ะพอเหมือนกับเราได้สติกลับมาเสร็จปุ๊บเนี่ยตอนที่เราแยกย้ายกันกลับบ้านครับนอนลุกหลับแล้วเราฝันถึงเปรตตรงเนี้ยมาหาพวกเราครับทุกคนเลยฝันเหมือนกันเลยเออจนวันรุ่งขึ้นเนี่ยเราต้องไปหาลุงหมานที่บ้านแกจนแกแล้วก็ทำเนี่ยตอนนี้ลุงหมานบอกเดี๋ยวมึงก็ทำบุญอะไรให้เขาบอกพ่อแม่มึงนะหามึงมาใส่บาตรแต่จริงๆแล้วพวกมึงเมื่อเห็นแล้วเนี่ยนะเดี๋ยวมึงก็ต้องเห็นตลอดไปเออครับครับพอบอกพอบอกนี่เราก็บอกแล้วไอ้ที่ลุงเอาอะไรมาทาเปลือกตาตัวผมอ่ะครับลุงหมานบอกแม่ก็เท่าคนตายนี่เท่าผีใจโหงเออเอามาป้ายตาให้พวกมึงอยากเห็นจะไม่ใช่แหละจะพุ่งโอ้โหคราวนี้มันก็เหมือนกับว่าถ้าเรามานั่งเห็นผีอย่างนี้มันก็ไม่ไหวถูกป่ะครับแล้วก็เลยบอกมึงไม่มีวิธีแก้เหรอลุงหมาแกก็หัวเราะแล้วแกก็ไปที่ห้องพระมึงบอกมึงตามเข้ามาพวกมึงตามเข้ามาแล้วก็บอกว่าปู่จะแก้ให้ก็ได้แต่มึงต้องกราบปู่เป็นครูเป็นอาจารย์พวกเราก็มองหน้ากันก็เอาสินะได้มีไม่มีปู่มิ้นได้มีอาจารย์ก็โอเคแล้วก็กราบแกเป็นครูอาจารย์แกเอาน้ำมนต์มาแล้วเอาผ้ามาเช็ดที่เปลือกตาแต่ก็บอกแกบอกว่าทุกคนก็เหมือนยังไม่ได้เปิดตาที่สามนะแต่ก็จะมีสัมผัสที่จะรับรู้สิ่งเหล่านี้ได้มันก็เรื่องจริงบางครั้งแบบเข้าไปบางที่อ่ะเราจะรู้สึกเหมือนว่าหลังมันจะวูบขนลุกขึ้นหนูเลยว่าไอ้ตรงนี้ไม่ธรรมดานี่คือสิ่งที่จะติดตัวพวกเรามาตลอดเลยครับนะครับนี่คือเรื่องที่ว่าอยากเห็นผีไหมนี่ก็คือนะครับทั้งหมดของเรื่องอยากเห็นผีไหมถูกไหมครับพี่ศักดิ์ใช่ครับพี่ศักดิ์วีขอโทษทีครับพี่ว่าครับวีขอถามพี่หน่อยพี่ใช่พี่สักรถขนไม้หรือเปล่าครับพี่ผมสักลงไม้ครับอ๋อสักลงไม้ก็ว่าอยู่ผมว่าผมอะเคยฟังพี่เล่าแล้วแต่ไม่ใช่เรื่องนี้นะเคยเหมือนแบบเหมือนคุ้นเคยเสียงอะอ๋อครับผมโอ้ยขอบคุณมากครับพี่เป็นเกียรติมากเลยผมแบบผมตกใจเลยเพราะว่าในที่แอดมินส่งมาให้วีอะครับเขาบอกเฉยๆว่าคือพี่สักก็จบลงไปแล้วสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องเล่าเรื่องไหนฝากติดตามช่องของเราไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
The Ghost Story